คุณพยากรณ์สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับกลับมาอีกครั้งนึงนะครับในช่วงสายๆนะครับของวันอังคารนะฮะช่วง10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับเวลาที่เราจะเจอกันในทุกๆสัปดาห์นะฮะแต่ละสัปดาห์ก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันนะครับหรือในช่วงเวลานะที่อาจจะมีรีลันนะครับเทปรายการนี้ออกไปในช่วงกลางคืนบ้างนะฮะหรือว่าช่วงเย็นๆในวันใดบ้างนะฮะแต่ให้ทราบไว้ว่ารายการคนพยากรณ์นะครับกับผมณัฐนรรัตน์เนี่ยจะมาประจำนะแบบสดๆนะครับในทุกๆวันอังคารนะครับ10โมงเช้าถึงตอนเที่ยงนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะประมาณโดยเฉลี่ยนะฮะและในวันนี้นะครับเรื่องราวที่จะมาพูดนะหรือว่ามาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างช่วงแรกนานาสาระนะครับในช่วงแรกคือเรื่องของเดือนนี้นะในท่านที่เกิดในแต่ละวันนะฮะมีเรื่องราวของตัวเลขแล้วก็เรื่องของสีมงคลนี่ในช่วงเดือนนี้เลยนะครับกรกฎานะว่ามีสีหรือว่าเลขอะไรนะที่ถูกโชโลกกับตัวเรานะครับมากที่สุดเพื่อที่จะเอาไว้ใช้บางคนเอาไว้เป็นเรื่องของเสื้อผ้านะครับเครื่องแต่งกายหรือว่าจะเป็นเครื่องประดับนะครับบางคนก็มีนาฬิกามีโทรศัพท์นะหรือว่าเป็นเครื่องประดับต่างๆนะครับรองเท้ากระเป๋าสตางค์แบบนี้นะครับสีที่ถูกโชโลกนะบางคนที่จะเดินทางไปติดต่องานหรือว่าจะหาวันสำคัญนะครับคุยเรื่องสำคัญกับคนสำคัญแบบนี้บางครั้งมันก็ต้องใช้เรื่องของสีนะฮะหรือว่าเสื้อผ้านะให้ถูกโชโลกกับเดือนนี้นะฮะว่าคนที่เกิดในวันอะไรนะครับใช้สีอะไรดีที่สุดในเดือนนี้แล้วก็ควรเลี่ยงๆนะสีอะไรที่ควรระมัดระวังซะหน่อยนะฮะและอีกอย่างนึงคือเรื่องของตัวเลขนะครับใครที่จำเป็นต้องใช้ตัวเลขนะในเรื่องของการตัดสินใจนะบางคนก็ไม่ได้ใช้เกี่ยวกับเรื่องของซื้อลอตโต้อย่างเดียวนะครับอาจจะต้องเป็นเรื่องของการเดินทางนะหรือว่าต้องตัดสินใจว่าจะต้องใช้ตัวเลขอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับบางคนเอาไว้ใช้ในการประมูลงานก็มีบางคนเอาไว้ใช้กรอกตัวเลขเวลาไปสมัครงานนะจะไปสมัครงานที่ไหนก็จะมีให้กรอกตัวเลขว่าเลขที่จะใช้นะเงินเดือนที่ต้องการแบบนี้นะครับหรือว่าบางคนต้องเดินทางบ่อยเวลาเดินทางขึ้นรถหรือว่าจะขึ้นเครื่องบินนะครับแล้วหาเลขที่มันถูกโชโลกเนี่ยเอาไว้เวลานั่งมันจะปลอดภัยนะครับหรือว่าได้ที่นั่งที่มันนั่งแล้วมันรู้สึกสบายใจหลับได้ตลอดทางแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเลขมงคลในแต่ละเดือนนะหรือว่าสีมงคลเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันในคนที่เกิดในแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงแรกนะครับนานาสาระจะเป็นเรื่องของเลขและสีมงคลของคนที่เกิดในแต่ละวันนะฮะช่วงที่2เป็นช่วงของการดูดวงนะครับนี่ดูดวงตัวต่อตัวเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามชมรายการแล้วต้องการจะดูดวงนะหรือว่าดูตัวเราดูตัวแฟนเรานะครับดูดวงของคุณพ่อคุณแม่นะปู่ย่าตายายนะครับดูเรื่องของงานดูเรื่องของเงินเรื่องของความรักหรือว่าเรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่นะครับบางคนมีช่วงนี้นะครับมีใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับเราก็ไม่รู้ว่าท่านคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะหรือว่าในช่วงเดือนนี้เดือนหน้าท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็สามารถดูดวงคนที่ใกล้ชิดนะครับของเราก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะดูดวงของแฟนก็ได้นะครับคู่เราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างมีกิ๊กไหมอะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่จะถามมานะครับพอพ้นช่วงนะครับของการดูดวงตัวต่อตัวแล้วนะก็เป็นช่วงของการดูดวงรายสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามชมรายการนะแล้วไม่ได้ส่งคำถามมานะครับก็สามารถฟังช่วงของการดูดวงรายสัปดาห์ได้ว่าจากนี้ไป1สัปดาห์จะมีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเราบ้างนะครับก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็ได้จำแล้วก็เอาไว้ระมัดระวังนั่นเองนะครับแล้วพอพ้นนะครับช่วงดังกล่าวนะเข้าช่วงที่4นะครับเป็นเรื่องของการดูว่าเดือนนี้นะครับกรกฎาคมเนี่ยนะ
บ้านเมืองเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างจะเกิดอะไรบ้างหรือว่าต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างในช่วงเดือนนี้นะครับเราจะได้รู้เอาไว้เป็นหลักคร่าวๆอ่อนเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องนี้นะน้ำมันจะขึ้นหรือลงทองจะขึ้นหรือลงนะบางคนเล่นหุ้นนะหรือว่าบางคนเดินทางบ่อยนะครับช่วงนี้จุดไหนส่วนใดที่ต้องระมัดระวังบ้างนะครับแล้วพอพ้นช่วงดังกล่าวปุ๊บก็จะเป็นช่วงของการดูดวงอีกครั้งนะฮะใครที่ติดตามชมรายการนี้ให้ทราบไว้ว่าเรามีช่วงของการดูดวงสดๆใน2ช่วงนะครับเบอร์โทร SMS นะครับ4642828นะครับใครที่ติดตามชมรายการก็4642828นะครับรีบส่ง SMS เข้ามานะเวลาส่งก็พิมพ์ชื่อนะครับวันที่เดือนปีนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบอยากรู้เรื่องอะไรก็ส่งเข้ามาแล้วก็ส่งมาที่ SMS นะครับที่4642828นะฮะแล้วก็พอพ้นช่วงของการดูดวงนะครับช่วงสุดท้ายเป็นช่วงของการสวดมนต์นะครับบางคนก่อนนอนไม่ได้สวดมนต์ก็เยอะนะก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าพอ1สัปดาห์นะครับใครที่ไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ทำอะไรก็สามารถมาสวดมนต์พร้อมกันนะครับแบบสดๆได้ในรายการนะครับผมจะเป็นคนที่นำสวดนำอธิษฐานนะฮะว่าควรจะอธิษฐานแบบใดบ้างนะครับบางทีการอธิษฐานเนี่ยเวลาไปไหว้พระบางคนก็ไม่รู้นะว่าจะอธิษฐานอะไรนะครับสวดอะไรก็ไม่รู้นะเพราะไม่ได้ไปบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการอธิษฐานให้ได้ผลนะหรือว่าให้สำเร็จนะครับได้อย่างน้อยเนี่ยบางครั้งดวงมงคลมีบุญนะบุญมาถึงในช่วงปัจจุบันนี้พอดีเวลาอธิษฐานอะไรมันก็จะได้เต็มร้อยนะฮะบางคนบุญมาไม่ถึงนะครับแต่ว่ามาบ้างนะก็อาจจะได้สักครึ่งนึงขอไป5เรื่องหรือว่าขอไป4เรื่องก็ได้สัก2เรื่องอย่างงี้นะฮะแต่ว่าช่วงใดที่บุญขาดมันไม่เหลือนะบางครั้งอธิษฐานมันก็อาจจะยังไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้ามาอธิษฐานให้ถูกต้องตามหลักนะฮะมันก็มีโอกาสที่จะได้บ้างนะครับอย่างน้อยแทนที่จะไม่มีอะไรในชีวิตในช่วงนี้เลยก็อาจจะมีข่าวดีๆอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นช่วงสุดท้ายช่วงการสวดมนต์ก็จะมาสวดพร้อมๆกันนะฮะในช่วงดังกล่าวนี้นะครับในช่วงเดือนนี้นะครับกรกฎาคมเนี่ยสิ่งที่หลายคนนะที่จะอาจจะได้ยินบ้างนะครับหรือได้ยินมาบ้างแล้วนะหรือว่าอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะครับเดี๋ยวพออาทิตย์หน้ามันจะมีเรื่องประมาณช่วงที่11 12นะฮะมันจะมีคำว่าดาวย้ายนะครับดาวพฤหัสย้ายนะครับปีนึงมันจะมีย้าย1ครั้งนะครับว่า1ปีเนี่ยมันจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวใหญ่นะในโหราศาสตร์ไทยมันมีดาวอยู่10ดวงนะครับดาวอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ดาวราหูดาวมฤตยูและดาวพระเกศนะครับเพราะฉะนั้น10ดวงเนี้ยมันก็จะมีการโคจรแต่ละช่องแต่ละราศีเนี่ยแตกต่างกันในแต่ละเวลานะครับดาวอาทิตย์โคจรในแต่ละราศี1เดือนนะดาวจันทร์2วันครึ่งย้ายมา1ราศีราศีนะฮะเมษไปพฤษภพฤษภไปเมถุนแบบนี้นะครับแต่ว่าดาวพฤหัสเนี่ยมันดาวเค้าเรียกดาวเทพดาวเทวดานะดาวฝ่ายดีนะครับพอย้ายนะครับย้ายไปแต่ละราศีเนี่ย1ปีจะย้าย1ครั้งตอนนี้มันอยู่ในราศีกรกฎนะครับมาได้เกือบ1ปีละประมาณ11เดือนเศษๆละนะครับแต่พอวันที่11เนี้ยมันจะย้ายนะครับไปอยู่ราศีสิงห์นะเพราะฉะนั้นพอดาวใหญ่ๆย้ายทีเนี่ยนะมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับในบ้านเมืองมากมายแล้วก็เปลี่ยนแปลงในชีวิตคนนะครับก็จะขยับปรับเปลี่ยนพอย้ายครั้งนึงมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบวกหรือลบดีหรือร้ายหรือเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยมันก็ต้องมาดูดวงแต่ละคนนะว่าพอบางคนเนี่ยนะดาวดีๆเนี่ยย้ายไปอยู่ในเรือนในจุดการเงินนะครับในถุงเงินในกระเป๋าตังค์เรามันก็จะพอกพูนในสิ่งนั้นดาวพฤหัสนี่เป็นดาวแห่งการขยายนะหรือพอกพูนนะครับมันก็ขยายให้สิ่งนั้นมันมากขึ้นมากขึ้นนะพอดาวดีๆแบบนี้นะฮะย้ายไปอยู่ในจุดของครอบครัวหรือคู่ครองนะใครที่ยังไม่มีคู่มันก็จะมีคู่นะใครที่ยังไม่มีแฟนเขาก็จะมีแฟนนะฮะหรือดาวดวงนี้ย้ายไปอยู่ในเรื่องจุดของการงานนะใครที่ตกงานอยู่ก็จะได้งานใหม่ใครที่มีงานนะที่ดีอยู่แล้วนะมันก็อาจจะมีงานที่เยอะขึ้นนะฮะเงินก็เยอะขึ้นนะครับแต่ว่าบางคนไปอยู่ในจุดที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ดีเนี่ยโรคเก่าๆก็จะกลับมานะโรคภัยที่
ยังไม่เคยเป็นก็จะเป็นนะครับหรือว่าไปอยู่ในจุดที่เป็นอุปสรรคนะฮะอุปสรรคมันก็จะเยอะขึ้นปัญหาชีวิตก็จะมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะมาพูดให้ฟังว่าดาวพฤหัสย้ายนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะกับชีวิตของคนเราบ้างนะครับหรือคนเกิดแต่ละราศีนะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในการโยกย้ายของดาวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาค่อยฟังกันนะแต่ว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะครับตอนนี้แหละสิ่งที่เตรียมนะครับดินสอปากกาจดเอาไว้นะในเรื่องหรือคำถามนะครับบางคนที่ถามเข้ามานะเวลาถามเนี่ยให้พิมพ์นะครับนะพิมพ์4642828นะครับใครที่ติดตามชมรายการเวลาที่ติดตามชมเนี่ยต้องมีดินสอปากกาเอาไว้จดนะครับบางครั้งผมก็จะมีเคล็ดมงคลต่างๆแทรกไปด้วยหรือบางครั้งนะครับก็จะมีเรื่องราวนะของเกร็ดความรู้นะครับต่างๆเนี่ยแทรกไปด้วยนะเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเริ่มต้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับสีมงคลในเดือนนี้นะครับมีสีดังนี้มีสีดำนะสีดำสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของเรานะรองเท้าหรือว่าบางคนอาจจะเป็นทุกอย่างมันมีเซตระบบนะครับของการแต่งตัวนะครับที่ครบถ้วนแล้วแล้วมันจะหาเสื้อสีใหม่ๆไม่ได้อาจจะเป็นเชือกผูกรองเท้าก็ได้นะหรือว่าอะไรที่เป็นเครื่องประดับนะครับมีนาฬิกาหลายเรือนอยู่หรือว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์นะครับอะไรก็ตามนะครับสีที่ว่านี่คือสีที่ดีของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับส่วนสีที่ไม่ค่อยดีนักนะคือสีขาวนะครับก็เลี่ยงๆสีขาวของคนเกิดในวันอาทิตย์นะครับส่วนเลขมงคลนะครับมีเลข1นะเลข5แล้วก็เลข3นะครับนี่คนเกิดวันอาทิตย์นะเอาไว้ใช้นะครับ153 315 531นะครับก็เอาไว้ใช้บางคนจะมีโชคมีลาบมันก็คิดปุ๊บก็ตีปุ๊บเอาเลขตัวดังกล่าวไปใช้ถูกเลยนะครับได้รางวัลก็มีนะในช่วงทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านมานี่หรือว่าทุกเดือนที่ผมพูดให้ฟังนะครับมีคนได้รางวัลหรือว่าถูกหวยทุกงวดเหมือนกันนะจะส่งข่าวนะมาทางเมลผมบ้างหรือทาง Facebook ผมบ้างนะฮะก็จะมีมีข่าวหรือว่ามาบอกกล่าวกันนะครับเสมอเช่นเดียวกันนะฮะก็เอาไว้ใช้นะครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกฉลกนะคือเลข0นะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับนะวันจันทร์นะผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะในช่วงเดือนนี้นะครับสีที่ถูกฉลกนะครับสามารถใช้เป็นเสื้อเป็นกางเกงเป็นอันเดอร์แวร์ชั้นในได้หมดนะครับมีสีเหลืองนะครับหรือสีขาวนะครับสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีชมพูนะนี่คือสีที่ถูกโฉลกกับเรานะครับสามารถใช้หมวกก็ได้นะแว่นตาก็ได้นะแล้วแต่ว่าอะไรคือเอาสีที่เป็นมงคลนะครับแทรกในตัวเราให้เอามาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองนะครับเอาตามหลักของโรงเรียนหรือว่าของที่ทำงานด้วยนะครับบางคนมียูนิฟอร์มของชุดของแต่ละแห่งเราก็หาอะไรแทรกในตัวไว้นะปากกาแบบนี้นะครับได้หมดเลยนะส่วนสีนะที่ไม่ค่อยถูกโฉลกนักนะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็เลขที่ถูกโฉลกของคนเกิดในวันจันทร์นะครับมีเลข2นะครับเลข4แล้วก็เลข8นะครับ2 4 8ส่วนเลขที่ไม่ถูกโฉลกนะคือเลข1นะครับต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับเป็นช่วงที่อาจจะมีเรื่องการเดินทางเยอะหน่อยเดินทางปุบปับฉับพลันนะครับพอสมควรเลยนะแล้วก็ต้องไปช่วยเหลือนะครับคนที่เราอาจจะอยากช่วยหรือไม่อยากช่วยก็ไม่รู้นะแต่ว่าต้องไปช่วยเหลือคนนะครับที่อาจจะทำให้เราร้อนอกร้อนใจอยู่บ้างนะครับและนะเลขที่ถูกโฉลกก่อนนะครับของคนเกิดในวันอังคารนะครับมีเลข5นะครับเลข5เลข9นะแล้วก็สุดท้ายคือเลข7นะครับเลข5เลข9เลข7 7 5 9 9 5 7 9 7 5อะไรก็ตามนะครับนี่คือเลขที่ถูกโฉลกของคนเกิดในวันอังคารนะครับแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโฉลกนักเนี่ยคือจดเอาไว้นะครับคือเลข0นะครับเลข0ต่อมานะครับสีที่ถูกโฉลกของคนเกิดในวันอังคารนะครับใครที่ติดตามชมตัวเราวันอังคารหรือแฟนก็ได้นะเราก็จดเอาไว้หรือจำเอาไว้นะครับลูกเราก็มีหรือว่าจะเป็น
เพื่อนฝูงนะครับเราก็จะได้รู้เพื่อนจะไปสมัครงานเพื่อนจะไปคุยกับแฟนเพื่อนจะเดินทางไปคุยหรือว่าไปขายงานอะไรก็ตามนะครับเรื่องของสีที่ถูกฉลกนะครับมีสีเขียวสีม่วงนะครับแล้วก็สีขาวนะครับสีเขียวสีม่วงสีขาวนะส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกฉลกนักนะสีที่ควรจะเลี่ยงๆหน่อยนะครับในช่วงเดือนนี้เดือนเดียวนะครับคือสีส้มนะฮะสีส้มสีเดียวต่อมานะครับเรื่องของคนที่เกิดในวันพุธบ้างนะคนเกิดวันพุธเนี่ยช่วงเดือนนี้นี่ทุกอย่างหลายๆอย่างมันเริ่มลงตัวเริ่มดีในชีวิตนะครับเป็นช่วงที่ทำอะไรจะง่ายขึ้นกว่าช่วงเดือนที่ผ่านๆมานะครับแต่ว่าเรื่องของสีและเลขเนี่ยเอาไว้เสริมดวงของเรานะครับบางคนมีเลขมีสีที่ถูกโชโลกเนี่ยมันทำให้แทนที่ดวงจะปกติแทนที่จะได้อะไรสัก1อย่าง2อย่างที่มันเบิ้ลไงมันคูณ2คูณ3เท่านะครับนำไปใช้สมัยก่อนเนี่ยเวลาที่ทหารนะครับของเราจะเดินทัพลบทัพจับศึกสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับเวลามีกองทัพมีศึกเนี่ยนะฮะเขาก็จะต้องหาอาภรณ์หรือว่าเสื้อผ้านะครับของเจ้าใหญ่นายโตหรือว่าของทหารแม่ทัพนะครับเอาไว้เพื่อที่จะเดินทางนะอย่างน้อยก็เป็นขวัญกำลังใจนะครับหรืออย่างที่สองเนี่ยมันเป็นการเสริมดวงได้อีกประเภทนึงว่าโอเคดาวของเดือนนั้นมีสีหรือมีเลขอะไรที่ถูกโชโลกมันจะเสริมพลังชีวิตนะครับให้กับคนผู้นั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดในวันพุธสีที่ถูกโชลกนะครับคือสีฟ้านะสีฟ้านะครับสีที่สองนะคือสีส้มนะครับสีฟ้าสีส้มสีที่สามคือสีเขียวนะครับสีฟ้าสีส้มสีเขียวนะแล้วก็สีที่ไม่ค่อยถูกโชลกนักนะครับสีที่อาจจะเลี่ยงๆหน่อยคือสีแดงนะครับคือในช่วงเดือนนี้นะครับแล้วก็เรื่องของเลขมงคลนะใครที่คิดอะไรไม่ออกอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงซะหน่อยนะครับงวดนี้งวดหน้าอะไรเงี้ยนะสามารถใช้นะหรือว่าเอาไปเป็นส่วนประกอบนะครับของเลขของคนเกิดในวันพุธนะครับเลขที่ถูกโชโลกมีเลข3นะครับเลข4แล้วก็เลข5 3 4 5 5 3 4 4 3 5อะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยคือเลขที่ถูกโชลกนะฮะส่วนเลขที่อาจจะไม่ค่อยถูกโชลกนักนะครับคือเลข8นะครับเลข8คนเกิดวันพุธนี่ก็ช่วงเดือนเนี้ยเลี่ยงๆเลข8สักหน่อยนะครับต่อมานะฮะในเรื่องของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับก่อนอื่นอย่าลืมนะฟังผมเพลินเนี่ยอย่าลืมเรื่องของการดูดวงนะครับส่ง SMS นะครับมาได้นะที่เบอร์นะครับเบอร์4642828นะครับ4642828นะครับเวลาส่งเข้ามาก็พิมพ์ชื่อนะครับวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดนะครับแล้วก็เรื่องที่เราอยากทราบนะเรื่องที่อยากทราบนะครับแล้วก็อยากรู้เรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักนะครับเรื่องสุขภาพนะครับหรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับสามารถดูรายการแล้วก็ส่งคำถามเข้ามานะครับโดยที่โทรมาที่เบอร์1800694545นะครับ1800694545นะฮะวันใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับอยู่อเมริกาอยู่แคนาดานะครับแล้วติดตามชมรายการมาโดยตลอดหลายคนนี่ดูนะแต่ว่าไม่ค่อยจะอยากทราบชีวิตตัวเองคือบางคนบอกว่าเขียนมาหาหรือว่าคุยกับผมนะครับว่าอาจารย์ดูตลอดนะแต่ว่าไม่ได้ส่งคำถามมาเพราะว่าบางทีก็ไม่อยากรู้เรื่องอะไรแต่อยากฟังอย่างเดียวนะครับก็ตามสะดวกนะส่วนท่านที่อยากทราบนะครับชีวิตตัวเองหรือชีวิตของคนในครอบครัวนะว่าบางคนอยากจะกลับเมืองไทยได้ปีไหนก็มีนะครับหรือว่าอยู่เมืองไทยกับอยู่ต่างประเทศอะไรดีกว่ากันนะครับก็โทรมาที่1800694545นะครับโทรเข้ามาเป็นเบอร์ที่โทรแล้วฟรีนะครับสามารถโทรมาได้ในช่วงชั่วโมงนี้แล้วก็ชั่วโมงถัดไปนะครับไม่ว่า
ถ้าใครที่อยู่ต่างประเทศตอนนี้จะเป็นช่วงกลางคืนนะครับโลกเราจะแบ่งเป็น2เวลานะเพราะฉะนั้นช่วงที่กลางวันตอนนี้นะครับเมืองไทยแสงอาทิตย์ก็ส่องถึงนะครับก็อยู่ประมาณ10โมงเศษแล้วนะครับส่วนอีกฝั่งนึงของโลกนะฮะก็เป็นช่วงกลางคืนนะครับก็เป็นโซนยุโรปนะหรือว่าโซนอเมริกาทั้งหลายนะครับอเมริกาเหนือกลางใต้ก็เป็นช่วงกลางคืนก็แบบอยู่ประมาณสัก2ทุ่ม3ทุ่มประมาณนี้นะครับเวลาก็ไม่ค่อยหนีกันนักนะมันจะอยู่ตรงข้ามกันนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงนะเวลาชมรายการนะครับก็โทรเข้ามาที่1800694145นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นส่งมาอยากรู้เรื่องอะไรส่งมาได้ทุกเรื่องนะครับผมตอบได้หรือตอบไม่ได้อีกเรื่องนึงนะครับบางครั้งเรื่องเขาว่าตอบไม่ได้บางทีมันเป็นเรื่องที่มันอาจจะผิดศีลผิดธรรมนะครับแต่ว่ารู้ไหมมันก็รู้แหละแต่ว่าจะตอบให้หรือเปล่าถ้ามันเป็นเรื่องที่มันล่อแหลมนะครับต่ออะไรก็ตามผมก็จะใช้วิจารณญาณของผมแล้วก็ดูว่าอันไหนควรตอบอันไหนที่ฟังแล้วมันล่อแหลมนะครับฟังแล้วมันเอาไปต่อยอดในด้านลบได้มันก็จะพยายามไม่บอกนั่นเองนะฮะและก็มาคราวนี้คนเกิดในวันพฤหัสบ้างนะครับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับเดือนนี้นะคนที่เกิดพฤหัสเนี่ยสีที่ถูกโฉลกนะครับคือสีส้มนะสีส้มสีส้มต่อมาคือสีเหลืองนะครับสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีฟ้านะครับสีส้มสีเหลืองสีฟ้านี่คือสีที่ถูกโฉลกของคนเกิดในวันพฤหัสนะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพฤหัสนี่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวชีวิตกำลังจะเปลี่ยนแปลงดาวพฤหัสกำลังจะย้ายนะครับก็ให้ทราบไว้คร่าวๆเรื่องเบื้องต้นเลยนะว่าคนเกิดวันพฤหัสนะครับจากนี้ไปนะ1ปีนะครับชีวิตกำลังจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะมีอะไรที่มันอัปเดตชีวิตตัวเองบางคนกำลังจะเปลี่ยนงานบางคนกำลังจะย้ายบ้านนะบางคนกำลังจะเปลี่ยนแฟนบางคนกำลังจะได้ตำแหน่งที่มันดีขึ้นนะหน้าที่การงานกำลังจะเจริญก้าวหน้านะครับมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าชีวิตในเรื่องของงานหรือว่าเรื่องต่างๆนะครับคนเกิดวันพฤหัสนี่เตรียมความพร้อมเอาไว้ดีๆนะฮะเดี๋ยวเหอะจากนี้ไปนะครับบางคนเดือนนี้บางคนเดือนหน้านะบางคนเดือนถัดไปนะครับอยู่ในช่วงเดือน 2-3 เดือนนี่แหละนะจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ครั้งสำคัญของตัวคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนะเรื่องของสีนะสีไปแล้วนะครับส่วนเรื่องของเลขนะครับเลขที่ถูกโฉลกนะคือเลข1เลข2เลข4นะครับคนเกิดในวันพฤหัสนะ1 2 4นะครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโฉลกนะคือเลข3นะครับเลข3นะต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นะครับผู้ที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยช่วงเดือนนี้นะครับเดือนนี้สีที่ถูกโฉลกนะครับมีดังนี้นะครับสีแรกคือสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลสีที่2นะครับคือสีฟ้านะครับสีฟ้าและสีที่3คือสีน้ำเงินนะเนี่ยเพราะนั้นสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีฟ้านะครับคือสีที่ถูกโฉลกนะครับส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกโฉลกนะอาจจะเลี่ยงๆสักหน่อยนะครับคือสีดำนะครับสีดำต่อมานะครับเรื่องของเลขมงคลบ้างนะครับอยากจะใช้เลขเนี้ยไปเป็นห้องก็ได้นะบางคนจะเช่าห้องนะครับไปดูเลขที่ห้องสิถ้าได้เลขดีๆก็หลับสบายนะครับจะไปเที่ยวเดินทางนะบางคนเดินทางไกลนะครับเลขที่นั่งของตั๋วเครื่องบินนะครับรถยนต์รถไฟรถบัสนะครับรถโดยสารทั้งหลายนี่แล้วก็แต่รถเมย์ไม่รู้มีหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นนี่คือเลขนะครับที่ถูกโฉลกมีดังนี้นะมีเลข4นะครับเลข4เลข2นะครับแล้วก็เลข8นะครับเลข4เลข2เลข8ส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโฉลกนะครับคือเลข3นะครับเลข3นี่คือเลขของคนเกิดวันศุกร์นะครับต่อมานะครับนะคนเกิดในวันสุดท้ายคือวันเสาร์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะใครที่ติดตามชมรายการนี่รีบๆส่งเข้ามานะครับ SMS มาที่4642828นะครับเดี๋ยวพอผมพูดของคนเกิดวันเสาร์ปั๊บดูดวงทันทีนะแล้วก็
พอดูแล้วนะครับใครที่ส่งเข้ามาเนี่ยบางทีผมเห็นในดวงชะตาอะไรที่มันมากกว่านะมากกว่าคำถามนะครับที่ผมต้องเตือนหรือว่าจะแนะให้ระวังเนี่ยผมก็จะแทรกไปด้วยนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ผมไม่ได้เตือนอะไรที่นอกเหนือจากคำถามนะก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับมันก็จะคงจะมีไม่มีอะไรที่มันน่ากลัวนักในช่วงเวลาใกล้นี้นะครับแต่ว่าใครที่มีอะไรที่มันนอกเหนือจากดวงนะผมจะดูให้เป็นพิเศษนะครับที่ไม่ได้ถามแต่จะดูให้แล้วก็ส่งมาที่4642828นะครับส่วนใครที่หน้าจอนี้เลยนะใครที่อยู่ต่างประเทศนะครับเบอร์โทรนะที่โทรเข้ามาแล้วฝากคำถามนะครับได้เนี่ยเบอร์โทรหน้าจอนะครับ18006945145นะครับนี่คือเบอร์โทรนะที่อยู่ต่างประเทศนะครับหรือไม่ว่าจะอยากรู้อะไรก็เนี่ยหน้าจอนะครับบางทีผมก็จะพูดแทรกบ้างหรือทางทีมงานนะครับก็จะส่งเบอร์โทรศัพท์นะครับเป็น SMS บ้างหรือจะเป็นเบอร์ทางในรายการนะครับหรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับก็จะสลับเดี๋ยวจะส่งข้อความมาให้คุณได้ชมแล้วได้โทรมาเป็นระยะระยะขึ้นหน้าจอนี้นะครับคนเกิดวันเสาร์ในเรื่องของสีนะครับที่ถูกโชโลกมีดังนี้นะครับสีถูกโชโลกมีสีม่วงนะครับสีม่วงนะแล้วก็ต่อมาสีแดงนะครับสีม่วงสีแดงแล้วก็สีสุดท้ายคือสีขาวนะครับม่วงขาวแดงนะครับคือสีที่ถูกโชโลกของคนเกิดในวันเสาร์นะครับส่วนสีที่ไม่ถูกโชโลกนักนะครับคือสีเทานะครับสีเทาสีที่ลิงเรียงหน่อยนะช่วงนี้ใครใส่เสื้อยืดสีเทาคนเกิดวันเสาร์นะครับเดือนนี้ก็เลี่ยงๆหน่อยหรือว่าถ้ามันต้องใส่นะครับจะไม่ต้องใส่ก็ใส่ไปแต่ถ้าวันใดที่เป็นวันสำคัญของเรานะครับต้องไปเปลี่ยนสมัครงานนะหรือว่าต้องไปคุยกับผู้ใหญ่คุยกับแฟนนัดหมายกับคนรักนัดหมายกับใครนะครับก็เลี่ยงๆนะคนเกิดวันเสาร์ก็เลี่ยงสีเทาซะนะครับนี่ก็เป็นสีที่อาจจะวันนั้นไปเดินทางก็ไม่ราบรื่นแต่เช้าแล้วนะพอไปนั่งคุยก็มีอุปสรรคอะไรก็ไม่รู้นะทะเลาะกับแฟนอีกคือมันยุ่งๆไปหมดนั่นเองนะครับนี่คือเลี่ยงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับส่วนเลขที่ถูกโชโลกบ้างนะครับคือเลข5นะเลข5แล้วก็เลข7นะครับเลข5เลข7สุดท้ายก็คือเลข9นะครับเลขที่ถูกโชโลกนะ5799577795อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็เรื่องของเลขนะครับที่ไม่ถูกโชโลกนะครับไม่ถูกโชโลกนะมีเลขอะไรบ้างนะครับมีตัวเดียวนะครับเลขเดียวนะคือเลข2นะครับเลข2คือเลขที่ไม่ค่อยถูกโชโลกนั่นเองนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามชมรายการนะครับแล้วอยากจะดูดวงแบบนี้แหละนะอาจารย์อยากรู้ว่าดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับหรือว่าอยากรู้ว่าชีวิตนะครับกับแฟนกับคนรักกับคนที่คบหาอยู่นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็สามารถที่จะส่ง SMS นะครับมาได้ที่6945145นะครับ6945145แล้วก็เรื่องของเวลาที่18006941145นะเวลาโทรนะครับอยู่ต่างประเทศนะ18006945145นะครับนี่คืออยู่ต่างประเทศจริงๆคนอยู่ต่างประเทศหรือว่าชมรายการเนี่ยเยอะจริงๆนะเยอะถึงเยอะมากแต่ก็จะเขียนบอกเสมอว่าอาจารย์ไม่ได้ส่งข้อความเข้ามานะบางทีเป็นพวกลูกศิษย์ลูกหาผมก็เยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ตามสะดวกนะครับอยากโทรก็โทรมานะแต่ก็บอกให้ฝากว่าสามารถโทรไปนะครับโทรมาถามเรื่องของญาติพี่น้องตัวเองก็ได้นะครับมาดูน้องแชมป์นะแชมป์เกิดวันที่25เดือน1นะครับปี2531นะการเงินและการงานนะครับในช่วงนี้นะครับแชมป์นะเงินและงานนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะฮะมาเรื่องเงินนะครับดวงชะตาแชมป์ต้องบอกให้ฟังนะครับพื้นดวงชะตานะ
แชมป์เป็นคนที่จับจ่ายใช้สอยจะว่ามือเติบก็เติบนะรายจ่ายเยอะมากนะครับแล้วก็พยายามเก็บเงินดาวการเงินของแชมป์คือดาวราหูไปอยู่ในจุดที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงหรือว่าเรื่องของญาติพี่น้องเรื่องของการเที่ยวมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเงินใช้กับการกินอยู่หลับนอนเยอะนะครับเที่ยวก็มีบ้างนะฮะซื้อของให้กับตัวเองก็บ้างก็เยอะนะครับแล้วก็มันมีเรื่องของเงินผ่อนด้วยนะดาวราหูอยู่คู่กับดาวจันทร์มันเป็นราชาเงินผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นแชมป์ระวังเรื่องการเงินนะให้มากเป็นพิเศษเดี๋ยวเถิดนะครับพื้นดวงชะตาดาวที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องนะจะมีปัญหานะครับแสดงว่าจะต้องไปช่วยเหลือญาติหรือเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนะครับแชมป์จะต้องถูกยืมตังค์นะครับง่ายๆเลยนะแล้วก็พอยืมตังค์แล้วนะครับมุมดาวเงินทองอย่างที่บอกครับมันวนหมุนเวียนนะครับอยู่กับญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงอยู่อย่างเนี้ยมันไม่ค่อยกลับมาที่ตัวเองมันแสดงว่ายืมแล้วก็ไม่ได้คืนนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินยังช็อตอยู่เดือนนี้เดือนแห่งการช็อตเงินนะครับเงินจะไม่พอใช้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีๆนะแชมป์นะเวลาที่ใช้เงินเนี่ยมีรายจ่ายที่ไม่ได้คิดว่าจะต้องจ่ายหรือว่าไม่คิดว่าต้องเสียนะเดือนนี้เสียแน่ๆนะแล้วก็ไอ้ที่คิดไว้ก็เสียแน่ๆอีกนะครับแล้วก็มากกว่าที่คาดคิดไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นแชมป์เดือนนี้เงินหนักเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ต่อมานะครับแล้วก็เรื่องของการงานนะดาวการงานคือดาวพระศุกร์ตอนนี้ดาวการงานอยู่ในเรือนมรณะแปลว่าอะไรหนึ่งเลยระวังตกงานข้อ2คืองานที่ทำอยู่นะครับมีคนเข้าใจผิดมีคนที่ทำให้เราเสียใจหรือว่าทำให้เราไม่สบายใจเรื่องของการงานนะครับงานค่อนข้างเครียดนะแต่เครียดในมุมที่มันไม่ใช่งานเยอะนะแต่ว่าพยายามแล้วพยายามเต็มที่แล้วสิ่งที่มันได้กลับมามันน้อยกว่าที่เราลงทุนลงแรงไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันเลยท้อไงเดือนนี้ปัญหาวุ่นวายเยอะนะแชมป์นะพยายามสงบจิตสงบใจสงบอารมณ์นะเริ่มจะดีขึ้นก็คือช่วงเดือนกันยาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้ยากหน่อยเดือนหน้าก็ยังเครียดกังวลอยู่แต่ก็ดีขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็เดี๋ยวค่อยมาดูเดือนหน้าละกันเดี๋ยวว่าเดือนนี้ไม่ค่อยดีเลยนะแชมป์นะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ไม่ได้ถามแต่เห็นในดวงชะตานะครับคือเรื่องของระวังเรื่องอุบัติเหตุมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวระวังเรื่องการขับรถนะครับระวังเรื่องของการเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องรถนะเพราะฉะนั้นช่วงเดือนนี้ดูวุ่นๆเป็นพิเศษหน่อยนะไปทำบุญบ้างนะแชมป์นะมีโอกาสก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ไปปล่อยนกปล่อยปลานะครับทำอะไรที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตนะครับอย่างน้อยนำขนมซื้อข้าวมาให้สัตว์ก็ได้นะครับถ้าที่บ้านที่ทำงานนะหรือว่าเห็นพวกเดินผ่านไปข้างทางเห็นสุนัขมันหิวเหลือเกินเราก็กำลังซื้อลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดทานอยู่นะครับก็ซื้อให้มันสักไม้หนึ่งสองไม้สามไม้ก็ว่าไปนะครับนี่คือการช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตนะแล้วไอ้ที่มันแย่ๆร้ายๆมันก็จะดีขึ้นมาเองนะฮะต่อมานะครับเรื่องต่อมาน้องอะตอมนะอะตอมถามว่าถ้าจะแต่งงานนะครับกับชาวต่างชาติเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะเกิดวันที่17เดือน5นะปี2534นะครับถ้าจะแต่งงานนะครับอยากแต่งหรือเปล่านะพื้นดวงชะตานะมาดูสิพื้นดวงของการแต่งงานโอ้พื้นดวงนี่อยากแต่งมาตั้งนานแล้วนะพื้นดวงไม่ใช่แบบแค่ช่วงระยะนี้นะครับเป็นดวงชะตาที่เหมือนก็จำความได้ก็อยากมีคู่เลยเนาะก็ดีก็ตามสะดวกนะแล้วแต่คนนะฮะแล้วแต่ความคิดถามว่าถ้าจะแต่งงานกับชาวต่างชาตินะจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับพื้นดวงของอะตอมนะเวลาถ้าจะแต่งงานได้ไหมก็ได้พื้นดวงเนี่ยเป็นประเภทที่ไม่ค่อยเวลานึกถึงสเปคชาวต่างชาติเนี่ยมันตาลุกวาวนะแต่นึกถึงนะสเปคคนไทยนะครับถ้าจะคนไทยสักคนหนึ่งนะมาอยู่ข้างๆโอ้โหเรารู้สึกแบบ
ทำหน้าหน้าปากเบะหน้าเบี้ยวเลยนะฮะคือความรู้สึกเราจะไม่ค่อยจะแฮปปี้นะครับกับชายหรือว่าจะเป็นหญิงก็ได้นะคนไทยสักเท่าไหร่นะครับถ้าในกรณีของการจะมาเป็นคู่ครองนะครับพื้นดวงชะตาเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าพื้นดวงสามารถมีคู่นะครับกับชาวต่างชาติเนี่ยได้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างก็บอกว่ายังไม่เจอนะครับหรือว่ายังไม่ใช่เวลานะครับที่จะแต่งงานนะจังหวะชีวิตในการพบเจอคู่ครองนะหรือว่าจะแต่งงานเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงอายุ27ถึง28นะครับ27ถึง28เพราะฉะนั้นช่วงนี้อายุ24ย่างสิ25นะครับก็รออยู่ประมาณสัก 3-4 ปีนะฮะถึงจะพบเจอนะครับหรือว่าได้แต่งในช่วงนั้นก็ได้นะครับง่ายๆคือพบเจอกับแต่งเนี่ยดูระยะเวลาต่างกันไม่เกิน 2-3 ปีนะครับก็จะได้แต่งนะแล้วก็พื้นดวงนะถามแนะนำอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะแต่งงานนะดวงชะตาสามารถไปอยู่ต่างประเทศได้ด้วยนะครับถ้าเทียบระหว่างอยู่ในประเทศไทยกับอยู่ต่างประเทศนั้นอยู่ที่ไหนดีที่สุดนะก็บอกได้ว่าอยู่ต่างประเทศนะครับดีนะดีในด้านใดในด้านเงินทองในด้านความสำเร็จเรื่องของครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นคนเราบางทีคำว่าดวงอยู่ที่ใดดีกว่ากันเนี่ยความรู้สึกหรือว่าทัศนคตินะครับมันต่างกันนะบางคนเนี่ยคำว่าอยู่ต่างประเทศดีกว่าไหมมันต้องแยกด้วยนะครับบางคนอยู่ต่างประเทศดีในเรื่องของเงินเรื่องของงานนะไปอยู่ต่างประเทศอยู่เมืองไทยทำงานแป๊กทำงานถูกคนกลั่นแกล้งเงินทองไม่ค่อยดีงานไม่รุ่งนะครับแต่มีคนรักที่ดีมีแฟนที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นนะแต่มีเหตุให้ต้องเดินทางไปต่างประเทศอันนี้นะอันนี้ผมเคยเจอเองนะครับในคนที่เคยมาดูดวงนะครับพอไปอยู่ต่างประเทศปุ๊บปรากฏว่าโอ้โหงานที่เคยแป๊กงานที่มันแย่นะครับทำไปทำมานะเจริญรุ่งเรืองเลยนะครับได้โปรโมทเป็นระดับพวกหัวหน้านะครับเป็นระดับซีเนียร์แล้วก็มีตำแหน่งดีขึ้นอย่างรวดเร็วเงินทองมาอย่างรวดเร็วนึกออกไหมคุณผู้ชมเวลาคนบางคนอย่างเช่นสมมติไอเดียบางคนที่มีไอเดียเยอะเวลาอยู่เมืองไทยอยู่บริษัทสมมติอยู่บริษัททำพวกบริษัทโฆษณานะเป็นครีเอทีฟบริษัทเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์แบบนี้นะครับไอเดียบันเจิดมากเลยนะแต่พอไปเสนอนำเสนอหัวหน้าพอหัวหน้าเห็นโอ้โหไม่ได้เรื่องงานอะไรดูไม่รู้เรื่องนะดูแล้วบอกว่าในกลุ่มลูกค้าเขารับไม่ได้นะครับหรือว่าไม่เก็ตนะส่งอะไรไปไอเดียบันเจิดเหลือเกินนะถูกตีตกมาตลอดนะครับส่วนไอที่ได้รางวัลหรือว่าได้งานไปนะครับโอ้โหมันธรรมดามากเลยนะมันสแตนดาร์ดมากเลยมันธรรมดาแบบโอ้ใครดูปุ๊บไม่ต้องคิดก็เข้าใจเลยแบบนี้นะครับแต่คนเหล่านี้นะบางทีไปอยู่ต่างประเทศนะครับโอ้โหหัวฝรั่งเขาเห็นแล้วเขาบอกโอ้นี่อยู่ไปอยู่ที่ไหนมาเงินเดือนเท่าไหร่อยู่ที่เก่าเงินเดือนอยู่15,000พอมาอยู่ที่นี่ได้รับการโปรโมทอยู่ไปไม่ถึงปีเงินเดือน 2-300,000 เนี่ยก็มีนะครับเยอะเลยคนประเภทนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนบางคนเด่นในพื้นที่ที่หนึ่งแต่พอไปอยู่พื้นที่หนึ่งแป๊กก็มีนะครับหรือบางคนแป๊กอยู่ในสถานที่ที่หนึ่งแต่ไปอยู่ที่หนึ่งปรากฏว่าเจิดจรัสฉายแววเลยนะครับก็มีเยอะนะเพราะฉะนั้นคำว่าอยู่ต่างประเทศดีไหมก็ผมก็จะแยกให้ฟังว่าดีนะครับเพราะฉะนั้นบางคนดีแบบไปอยู่ต่างประเทศปุ๊บเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าความรักตกเลยแย่เลยก็มีนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกนะว่างานก็ดีเงินก็ดีนะครับไปอยู่ต่างประเทศความรักเคยดีๆอยู่ทุกอย่างพังทลายมีคู่กี่คนอย่าล้างบ้างเลิกกันบ้างหรือว่าคบกันได้ไม่นานบ้างนะครับเนี่ยบางคนก็เลยคำนิยามของเขาว่าดีอยู่ที่ไหนดีมันก็ต้องชี้ให้เห็นด้วยว่าอาจารย์อยู่ต่างประเทศเรื่องนี้ดีหรือเปล่าหรือว่าเรื่องอะไรดีไม่ดีบ้างเนี่ยถ้าถามแบบนี้มาผมก็จะเจาะให้อีกนะครับเพราะฉะนั้นน้องอะตอมนะครับไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะก็ดีนะครับในเรื่องของ
งานนะเรื่องของเงินนะแล้วก็เรื่องของครอบครัวด้วยนะก็สามารถไปอยู่ต่างประเทศได้นะครับแต่ถ้าไม่อยากไปอยู่เมืองไทยก็มีแฟนเป็นชาวต่างชาติก็ดีนะครับหรือว่าไปอยู่ในโซนหมู่บ้านก็ได้นะครับหรือว่าไปอยู่ใกล้ๆกับในจุดที่ชาวต่างชาติอยู่เยอะๆก็ได้นะนี่ก็ทำให้ชีวิตเจริญขึ้นนั่นเองนะฮะต่อมานะครับคุณดานะครับคุณดาเกิดวันที่17เดือน6ปี2505นะครับถามนะครับเรื่องของสุขภาพรอฟังผลเรื่องการตรวจมะเร็งเต้านมอยู่นะอาจารย์ช่วยดูให้ทีว่าจะเป็นโรคร้ายไหมแล้วก็อายุเนี่ยยืนไหมนะครับมาดูกันนะครับว่าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับจริงๆช่วงปีนี้นะผมเจอ